เอาละไปดูคู่เอกค่ําคืนวันนี้ดีกว่าครับเป็นมวยต่างศึกต่างสายนะครับฟ้าลั่นปอเพชรไข่แก้วจากสายศึกวันทรงชัยวันนี้เจอกับเพชรกังวานเพชรมณีรัตน์เราอยู่ในสายศึกเพชรสุภาพันธ์นี่แหละครับเลทเปิดเสมอฟ้าลั่นครับฟ้าลั่นปอเพชรไข่แก้วหรือเจ้าแตกหักจากของสินเดิมนะครับเจอนักมวยดาวรุ่งจากสายเพชรสุภาพันธ์อย่างเพชรกังวานรูปร่างก็ถือว่าไม่ห่างครับผมนี่ใกล้เคียงซะด้วยรูปร่างปาดหัวตัวเท่าเลยครับแม่นี่ไปขาเข้าไปแล้วเขาเรียกว่าทดลองหน่อยทดลองว่ายางนี่ของจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นยางเปอร์เซ็นต์แรกหมัดแรกต่อครับเอาโอ้โหยัดเข่าไป 2-3 เมตรครับแข้งซ้ายครับเพชรกังวานฟ้าลั่นโดนชุดนี้เพชรกังวานไปก็ต้องถอยก่อนแล้วครับไปซ้ายสับศอกมาดูฟ้าลั่นครับความแข็งแกร่งกระตุกลูกนี้เสียหลักล้มลงไปเลยครับเพชรกังวานนี่เป็นฝ่ายเปิดเกมครับกำปั้นขวาต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ฟ้าลั่นปอเพชรไข่แก้วเนี่ยมาชกที่สนามมวยลุมพินีครั้งแรกเลยครับในชีวิตการชกมวยการพงพันธ์รัตนสุนทรครับเป็นผู้ห้ามแยกออกมาแล้วครับเอากำปั้นโดนแล้วแซดไม่ตกอกตกใจครับเพชรกังวานโดนแล้วต้องเก็บอาการหน่อยเดี๋ยวคู่ต่อสู้จะรู้ครับโดนขาอีกแล้วว่าโดนขาไม่ดีนะครับเอาขาย้ำไปที่เดิมครับฟ้าลั่นโอ้กำปั้นขวามาอีกยังมีโต้ครับเหมือนต้นขาซ้ายเพชรกังวานนี่จะเก็บแล้วครับตอนนี้มีจุดอ่อนแล้วนะครับเพชรกังวานนี่ครับจะย้ำเข้าไปแหมยังหลบทันตั้งตัวได้หรือยังครับเพชรกังวานตอนนี้โดนเข้าไปหลายชุดเอ้าหมัดมาศอกคืนยังไงศอกมาแข้งมาโอ้ตอนนี้แรกแล้วครับโดนเหลี่ยมของฟ้าลั่นล้มลงไปเพชรกังวานต้องเดินต่อไปออกอาการครับโดนเตะขาต้องเอาคืนหน่อยหมดยกที่3นี่ครับทีมงานของทางด้านเพชรกังวานนี่ต้องนวดให้ดีครับโดนขาแล้วมีอาการครับโดนแล้วสะดุ้งยก4ครับเพชรกังวานแก้ยังไงเป็นยกที่จะต้องเอาคืนครับเพราะว่ายกที่3เนี่ยฟ้าลั่นแกจัดหนักเลยครับเอาขึ้นมายก4เดินลุยต่อครับเพชรกังวานศอกสับลูกนี้สับไม่เกรงใจเพื่อนเลยครับกำปั้นครับอัดลำตัวฟ้าลั่นชกในเกมตั้งรับและชกจังหวะสองได้ดีครับวันนี้จังหวะเดินจริงก็จะเดินไปโดนแบบนี้ฮะโอ้เป็นเกมที่อึดอัดของเพชรจังหวะเลยครับกว่าจะทำเขาได้ก็ต้องลงทุนก่อนเอาละไปเข่าชุดนี้มีเฮเอาเลยครับเสียงเชียร์คอยจะให้กำลังใจเพชรกังวานครับปิดตัวตลอดแล้วก็เททิ้งเลยเอ้าฟ้าลั่นอย่าหมดนะครับหมดที่คนที่ถือหางก็หมดด้วยเหมือนกันครับโอ้เอ้ากำปั้นขวาครับหน้าหงายเลยตอนนี้โอ้ดูครับ
เพชรกังวานต้องการความต่อเนื่องหน่อยครับไปขวาก็ติดบังอีกโดนซ้ายสาลาเนี่ยไม่ถอยครับหมัดมาอีกแข้งขวาเอ้าโดนหมัดคืนแม่เพชรกังวานสวนด้วยหมัดครับทิ้งเข่าขวาเพชรกังวานแล้วก็โดนเหลี่ยมลูกนี้แม่กำลังจะมาจะมาครับโดนหักเหลี่ยมล้มลงไปเอาเอายังเล่งมาอีกชุดหนึ่งเอาละโดนแล้วนะครับฟ้าลั่นจับได้คืนด้วยขวาเจ้าเพชรกังวานนี้ไม่ถอดใจเลยครับเดินไปโดนแข้งของฟ้าลั่นนี่หลายต่อหลายครั้งครับแต่ทนได้แต่ว่านี่จังหวะเพชรกังวานเอาคืนฟ้าลั่นจะทนได้ไหมโอ้นี่ปักหลักแรกเลยครับสมศักดิ์ศรีในการเป็นคู่เอกวันนี้ครับในศึกเพชรสุภาพันธ์ชมหัวจิตหัวใจทั้งคู่ครับล้วงลำตัวขาลงเอาโดนหมัดนิ่งแล้วครับเพชรกังวานไปอยู่มุมอับโอ้ฟ้าลั่นกาจะพันเด็ดศึกเลยไปโมโหอะไรกันมาหมดยกที่4ช่วงปลายยกไปนิ่งครับเสียอาการถือว่าต่อกรกับฟ้าลั่นแล้วก็ทำได้ดีเลยนะครับเพชรกังวานเพชรมณีรัตน์แต่ว่าไปโดนของฟ้าลั่นแล้วอาการมวยไม่ดีครับยก5ยกสุดท้ายต้องลุยเวลายังมีขยับขยับมาแล้วก็เอาลูกนี้โอ้โหเสียหลักแล้วก็โดนแข้งอีกพยายามจะหักฟ้าลั่นให้ลงครับแต่ยังไม่ลงลูกหนักของฟ้าลั่นครับต่างคนก็ต่างโดนแล้วครับคุณผู้ชมผู้นี้แต่ว่าโดนแล้วฟ้าลั่นจะทนได้อาการไม่ออกครับพอเพชรกังวานโดนของฟ้าลั่นแล้วมีสะดุ้งเตะราคาไปกันใหญ่แล้วครับเจอจังหวะนี้เข้าไปเอาโดนหมัดโดนหมัดครับฟ้าลั่นลงไม่ลงโดนชุดนี้เข้าไปอ้าวกลับมามีเฮยังไม่จบครับเอาไล่อีกทีแต่อาวุธก็เบาแล้วครับที่จะหาหมัดทำให้มันมีจุดเปลี่ยนครับหมัดผีสิงเอามีไหมเยี่ยมเลยสิ่งสุดท้ายโอ้แต่ฟ้าลั่นนี่ชกในเกมตั้งรับใจเย็นนะครับหมดยกสุดท้ายโอ้สู้กันสนุกแล้วครับคู่นี้ดูการชูมือครับส่วนคู่อื่นๆนะครับมวยมันต้องอย่างนี้เปิดหัวด้วยธนชาติต่อบ้านตาลชนะน็อกเพชรพิมายสทชัยวัฒน์ยก1กรุงสิงห์เพชรภูมิมวยไทยยิมครับชนะคะแนนยอดระดับจอน AMA แล้วก็คู่ที่3ครับเอกราชาโรงเรียนกีฬาสุพรรณครับแพ้คะแนนศักดิ์ตะวันจอน AMA ครับดีเซนเล็กใส่แก้ววิทยาแพ้น็อกให้กับช
ชนะน็อกนะครับขออภัยชนะน็อกเฉลิมเกียรติ13พยัคฆ์ยกที่3ถึงก้องปวาราลักษ์ครับชนะคะแนนเพชรบุรพาสิทธิ์หลวงปู่ผาดพันฤทธิ์เกซ่ายิมครับชนะคะแนนลมเหนือสายกบินนกแอร์และคู่เอกจบไปเมื่อสักครู่นะครับฟาลั่นปอเพชรไข่แก้วชนะคะแนนเพชรกังวานเพชรมณีรัตน์นะครับ